ชั่นของ Grace Maniac กันอีกแล้วก็ในคลิปนี้นะคะ Grace จะมาทำ What I Eat in a Week อาทิตย์นี้ Grace กินอะไรกันบ้างนะคะในคลิปนี้นะคะ Grace จะมีภาคเสียงแบบนอกรอบบ้างนะคะให้แบบดูมีอรรถรสมากขึ้นโอเคพูดเยอะแล้วเริ่มเช้าวันแรกเบสิกมากนะคะน้ำเต้าหู้กับปลาต้มโก๋ความเก๋ของน้ำเต้าหู้รสเค็มเนี่ยมันจะมีท็อปปิ้งมาให้ซึ่งเจ้านี้ให้เกรซค่อนข้างน้อยนะคะแต่ว่าก็พอประทังชีวิตได้อยู่พร้อมกับปลาต้มโก๋ที่ยังไม่ได้อุ่นนะคะมันก็เลยหน้าตานุ่มสำหรับกลางวันนะคะคุณพ่อซื้อแซลมอนเทอริยากิซอสหวานๆมาให้เกรซพร้อมกับเฟรนช์ฟรายส์ที่รสชาติไม่ได้เรื่องเลย anyway กลับมาที่ข้าวหน้าปลาแซลมอนนะคะอร่อยมากข้าวนุ่มมากแล้วก็รู้สึกว่าให้ท็อปปิ้งเยอะวิธีการแกะถุงขนมยังถูกวิธีโอ้แล้วก็ตัดเป็นกลมๆเน่ข้อเสียของการตัดแบบนี้นะคะก็คือจนเก็บไม่ได้ต้องคือให้หมดซึ่งดีหรือเปล่านะกินข้าวเสร็จแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาแปรงฟันกันเพราะไม่แปรงตั้งแต่เช้าเยี่ยมอนามัยสุดซึ่งวันนี้นะคะเกรซมีไอเทมที่อยากจะมาลองสักพักหนึ่งแหละก็คือแปรงสีฟัน Sparkle Ionic นะคะเป็นนวัตกรรมอันดับหนึ่งที่ขายดีที่สุดจากญี่ปุ่นเราจะมาเชื่อมน้องก่อนนะคะปิ๊งน้องคนนี้นะคะไม่ใช่แปรงสีฟันธรรมดาธรรมดาเพราะว่ามันปล่อยประจุลบออกมาคือมันจะช่วยดึงคราบพลักนะคะหรือแบคทีเรียออกจากฟันเราได้อย่างง่ายดายมากขึ้นอธิบายกันก่อนนะคะว่าคราบพลักมันคือแบคทีเรียเหลืองๆบนฟันนี่แหละที่พอสะสมไปเรื่อยๆมันจะก่อให้เกิดหินปูนแล้วก็กลิ่นปากจริงๆอ่ะเกรซเห็นรีวิวของน้องตัวเนี้ยเยอะมากทุกแพลตฟอร์มที่เกรซอยู่บน IG Twitter TikTok คือต้องใช้แล้วแหละซึ่งในคลิปวิดีโอนี้นะคะเกรซก็จะมาทดลองแปรง Sparkle Ionic ด้วยนะคะว่า7วันใช้แล้วมันเป็นยังไงบ้างปัจจุบันนะคะเกรซก็ใช้แปรงธรรมดาปกติเลยเดี๋ยวเราจะมาแปรงให้ดูกันก่อนแล้วก็เทสด้วยเม็ดสีซึ่งพอเราเคี้ยวเม็ดม่วงๆนี้ไปมันก็จะไปติดบนคราบพลักที่อยู่บนฟันของเราอุตส่าห์ตั้งใจคัดตั้งใจถูยังไม่สะอาดเลยสำหรับวิธีการใช้แปรงก็ง่ายมากๆเลยขั้นตอนแรกก็คือกดปุ่มเช็คสถานะแบตเตอรี่ก่อนนะคะถ้ามันขึ้นสีแดงแปลว่ามีแบตเตอรี่พร้อมใช้งานใช้นิ้วมือที่เปียกน้ำมาแตะหรือสัมผัสที่แถบโลหะจากนั้นก็แปรงฟันได้ตามปกติเลยนะคะอันนี้เกรซใช้คู่กับยาสีฟันของ Sparkle นะคะให้มันครบเสร็จสำหรับข้าวเย็นวันนี้นะคะมีเป็นต้มปลาปลาโคมต้มปลาโคมปะไม่รู้ไม่รู้มันรสชาติคล้ายต้มยำปะไหมต่อไปเป็นกบทอดนะคะไม่รู้ว่าเพื่อนๆกินกันหรือเปล่ารสชาติมันเหมือนไก่นะแล้วก็ปลาอะไรอ่ะนี่คือปลาอะไรอ่ะanyways ก็เมนูที่ขาดไม่ได้นะคะไข่เจียวจ้าเราเป็นคนชอบกินกระเทียมนะคะก็เลยจะแบบใส่กระเทียมไปเยอะมากแล้วก็น้ำจิ้มเขาเด็ดจริงอร่อยจริงปะเนี่ยดูหน้าตามอร่อยจริงปะเนี่ยเช้าวันต่อมานะคะคุณพ่อซื้อเป็นโจ๊กให้เกรซร้านนี้จะให้ขิงกับต้นหอมเยอะมากซื้อมาพร้อมกับเต้าหู้เต้าหู้ What is a เต้าหู้ No this is ปลาต้มโก้ yeahตอนนี้ตีสองปวดเข้าใจด้วยอย่างที่เห็นนะคะเราเป็นคนที่ชอบกินท็อปปิ้งเยอะมากๆนะคะต้องใส่อย่างน้อย2ถุงถือเป็นมื้อที่ดูเบสิกนะคะแต่กินอะไรอุ่นๆตอนเช้าก็ฟีลกู๊ดเหมือนกันนะใครไม่กินพร้อมปลาต้องโกรธทุกคนพลาดเมื่อวันก่อนนะคะเกรซไปซื้อเป็ด MK มานะแล้วขี้เกียจกินกับข้าวขี้เกียจหุงไงก็เลยต้มเส้นแทนนะคะน่าจะเร็วกว่าอันนี้เป็นแบบมีหยกคล้ายๆของ MK เลยนะคะเราไม่ต้องไปซื้อเพิ่มแล้วต้มเองเลยใส่พร้อมกับเป็ดนะคะซอสชุ่มๆเลยอร่อยกินแล้วเข้ากันมากและนี่นะคะแล้วก็ไปสั่งเค้กมาเพิ่มด้วยค่าส่ง20บาทเองกินเถอะแต่ค่าเค้ก200แล้วว่าร้านนี้ทำเนื้อเค้กอร่อยแต่ว่าแบบบลูเบอร์รี่มันรสชาติแบบแอบจะแปลกๆนิดนึงโดยรวมก็โอเคนะคะเพราะว่าซื้อมาแล้วกินเถอะตั้ง200กินไปเล่าก่อนว่าตอนบ่ายเกรซปวดประจำเดือนมาเหมือนเอามือเข้าไปในแบบว่าลำไส้ใหญ่แล้วก็ปีบรีบมันผู้ชายท่านใดที่กำลังดูคลิปเกรซอยู่มันไม่ได้แบบดราม่าคือมันเจ็บAnyway เกรซก็ชงเป็นน้ำขิงแบบผงนะคะดื่มอุ่นๆให้มันแบบว่าคลายความเจ็บปวดของท้องเรานะคะพร้อมกับดูอะไรที่มันบันเทิงใจนิดนึงตอนเย็นนะคะเกรซสั่งร้านเจ้าดังแถวบ้านขึ้นชื่อเรื่องก๋วยจับน้ำใสอยากบอกเลยน้ำซุปคือเจ้าดังเปิดลำโพงอยู่หน้าร้านน้ำซุปเจ้าดังก็เลยดังยังเล่นมุกนี้อีกเหรอเหมือนแบบว่าพริกไทยทั้งโรงงานอะใส่เข้ามาในถ้วยเนี่ยจะเป็นแบบพริกไทยเห็นปะ
เหม็นๆพริกไทยหมูกรอบเขาก็อร่อยมากพริกไทยแต่อร่อยวันนี้กินอาหารมากมายหลายอย่างมากนะคะเรามาแปรงฟันกันปากรู้สึกสะอาดสำหรับตอนเช้านะคะพอดีสั่งเค้กจากเมื่อวานก็เลยมากินในเช้านี้ด้วยเลยนะกำลังเครฟิ่งอะไรที่แบบเพิ่มน้ำตาลในเลือดนะคะอะไรที่เสียบเบาหวานชอบเกรซกินคู่กับนมข้าวโอ๊ตนะคะไม่ค่อยชอบนมวัวเพราะมันทำให้เลี่ยนแล้วก็ช็อกโกแลตโกโก้จากครั้งก่อนที่ซื้อตอนลดราคานะคะแล้วยังไม่หมดสักทีกินเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปแปรงฟันกันต่อเลยนะคะอยากจะบอกว่าแบตของตัว Sparkle Ion เนี่ยมันอยู่ได้นานถึง2ปีเลยนะคะโดยที่ไม่ต้องเปลี่ยนเพราะฉะนั้นใช้กันไปยาวๆส่วนหัวแปรงตรงเนี้ยจะเปลี่ยนก็คือแค่ดึงออกแนะนำให้เปลี่ยนทุกๆ3เดือนนะคะเพราะว่าจะได้ลดการสะสมของแบคทีเรียซึ่งตัวหัวแปรงตรงเนี้ยสามารถเลือกได้2ขนาดมันจะมีขนาดเล็กแล้วก็ขนาดใหญ่แล้วแต่ลักษณะปากของแต่ละคนเลยชาวนี้คือเรื่องที่ของวันเล็กแปรงฟันก่อนน้องเขามีขนแปรง Microfine 0.01 มิลลิเมตรนะคะซึ่งเล็กมากๆสามารถแบบเข้าถึงทุกซอกทุกมุมได้อย่างง่ายดายตอนกลางวันนะคะเกรซนัดกินข้าวกับเพื่อนๆแล้วเราไปสายมันก็เลยเหลือเท่านี้พี่เจ้าคือเราลืมถ่ายช่วงนี้นะคะที่ไปคาเฟ่เราดื่มมัทฉะไปหนึ่งแก้วอร่อยดีนะคะเข้มข้นแล้วก็ให้อาหารน้องหมานะคะน้องหมาไม่สนใจเราเลยน้องหมาสนใจแต่อาหารเหมือนเราเลยแล้วก็ไปคาเฟ่ที่ต่อไปนะคะซึ่งเพื่อนก็ซื้อเค้กมาให้แหมไปซื้อไทยไปซื้อลุงคำเมื่อกี้แบบร้อยหนึ่งหรอปะคอยคำดิคอยคำดิคือได้ปะคือได้เหรอมึงเอามากินได้ตอนนี้กินไม่ได้ส่วนตอนเย็นไปที่สยามนะคะไปกินร้านยำเพื่อนแนะนำมาเฮ้ยมันอร่อยดีนะแบบมันแซ่บมันนัวด้วยผงชูรสแหละแต่ว่ามันอร่อยโอเคกินไปเถอะเช้าวันต่อมานะคะคุณพ่อซื้อแกงปูกับขนมจีนมาให้บอกเลยร้านนี้เด็ดแต่ไม่เคยกินนะแต่รู้ว่าเด็ดเราเป็นคนชอบทานอะไรเส้นๆอยู่แล้วนะคะโดยเฉพาะอะไรที่มีผักรู้สึกว่ามันกินครบหมู่ดีแล้วดูจากสภาพหน้านะคะก็รู้เลยว่าไม่ได้นอนมาขออภัยในสภาพด้วยแต่ไม่ชอบผิดฉันฉันต้องทำงานเพื่อนนี้กินขนมจีนไปห่อหนึ่งแล้วแต่ว่ารู้สึกไม่อิ่มเพิ่มไปอีกห่อหนึ่งจากพี่สาวเรามีเค้กเหลือจากเมื่อวันก่อนนะคะก็กินให้มันเสร็จเรียบร้อยอร่อยเหมือนเดิมคุณพ่อซื้อผลไม้มาให้เกรซนะคะมีชมพู่มะละกอสับปะรดพูแลอันนี้เป็นมื้อไหนก็ไม่รู้ของเรานะคะขนมปังมันเหลืออันนี้เป็นขนมปังครีมชีสนะคะกินกับอาโฟคาโดสังเกตว่าขนมปังไหมสุดปังครีมชีสมันเหมือนผสมกระเทียมด้วยมันเลยหอมมากส่วนข้าวเย็นที่เกียรติสั่งเข้ามานะคะก็เลยไปอุ่นสปาเกตตี้โฟเซนหน้าตามันดูเศร้าๆเนาะเขากินสปาเกตตี้กับตะเกียบเฮ้ยแต่มันก็พอได้อยู่สมัครเชฟ1อัตราค่ะนอกจากคนตัดต่อสมัครเชฟค่ะหลังจากที่กินวุ้นมะพร้าวน้องเป็ดเสร็จเรียบร้อยนะคะก็ไปแปรงฟันด้วย Sparkle Ionic วันต่อมานะคะเกรซไปหาเพื่อนแล้วค่ะเพื่อนกลุ่มรักของเราเลยมันคืออะไรนะเบลหมูโฟร์ฟิลิปปินส์บักอันนี้หมูนะคะหมูโอเคหมูค่ะหมูอุดอุดเรานัดกันว่าทีมเอิร์ธโทนเพื่อนก็สั่งมามากมายหลายเมนูนะคะเราก็จำชื่อไม่ได้แล้วจะขึ้นให้ถ้าจำได้ตอนแรกโอ๋จะไม่เจอกันแล้วแต่ก็นัดกินข้าวกันอีกอร่อยไหมอร่อยไหมอร่อยไหมอันยูจักอะไรนะจาจองยนใช่ใช่ฉันจะเก็บเสียพวกแกไปทำไมถ้าเป่าทำไมเย็นอันนี้เป็นคิมบับผสมกับซอสล็อกอันนี้เราสั่งเป็นน้ำแข็งเนาะ
เอ้ยน้ำแข็งใสเรียกจ้ะและนี่คือบิงซูชานมไข่มุกนะคะท็อปปิ้งด้วยครีมอ้วนไปอีกแล้วก็ไข่กบค่ะบอกทีว่าไม่เหมือนใช่เลยสำนักถูกต้องพอเรามองเป็นไข่กบมันไม่สามารถมองกลับมาเป็นไข่มุกได้อีกแล้วอยากจะบอกว่าทุกครั้งที่มาร้านนี้ชอบมานั่งเมาท์มอยกับเพื่อนแบบเรื่องเก่าๆเรื่องหวานๆแม่จะไม่เจอเพื่อนเป็นหมอจะได้เจอไงมันเนี่ยตอนเย็นนะคะเราสั่งกับข้าวกลับบ้านเป็นซับเวย์เลือกเป็นท็อปปิ้งทูน่ากับผักแบบบุฟเฟ่ชอบที่ตรงนี้ใส่ทุกอย่างมือผู้หญิงทรงพลังตลอดนะคะน้ำ passion fruit soda ขนมปังซับเวย์แล้วก็เค้กในส่วนของรสชาติเครื่องดื่มนะคะเปรี้ยวเปรี้ยวโดดเลยจบการรีวิวค่ะเพิ่งกลับมาถึงบ้านนะคะทุกคนข้าวเย็นของวันนี้ก็คือขนมปังซับเวย์คำสุดท้ายละตอนนี้ข้างนอกฝนตกนะคะไม่รู้ทุกคนได้ยินหรือเปล่าใช่ไหม anyways ก็คือมาแปรงฟันกันนะคะทุกคนรู้สึกสะอาดเลยอ่ะจากที่เราใช้แปรง Sparkle Ionic มาหลายวันนะคะรู้สึกว่าด้วยแบบลักษณะแปรงของเขาอ่ะไปมุมไหนของปากมันก็สามารถเข้าถึงได้แฮปปี้มากวันต่อไปกินมื้อรวบเช้ากลางวันข้าวปั้นแซลมอนจาก 7-Eleven แบบไม่มีไส้เขาลืมอะไรหรือเปล่าและนี่เป็นเหมือนแบบวิญญาณแซลมอนแล้วก็กินคู่กับทองม้วนตอนเย็นนะคะเกรซกินเป็นบิบิมบับอีกแล้วถ้าเกรซชอบกินอะไรอ่ะเกรซจะกินอย่างนั้นอย่างน้อยแบบ 2-3 อาทิตย์ติดกันจนกว่าจะเบื่อพอเบื่อเสร็จปุ๊บทิ้งช่องว่างไปหาอย่างอื่นกินแล้วก็กลับมาชอบใหม่เราต้องกินคู่กับกิมจินะคะแก้เลี่ยนซึ่งอันนี้เกรซสั่งเป็นกระปุกเลยเพราะมันกินก็ได้กับหลายเมนูไงเป็นไงคำโตท็อปปิ้งเน้นๆเป็นถาดนึงมีหลายชิ้นอย่างนี้นะคะเกรซกินหมดถาดนะคะแล้วไปต่อถาด2ด้วยเช้าวันต่อมานะคะคิดอะไรไม่ออกนะคะให้เลือกสิ่งที่ง่ายที่สุดและใกล้มือที่สุดคือซีเรียลค่ะซีเรียลนี้ก็ไม่ใช่ของเราเนี่ยนะคะของคุณพ่อแต่ว่าคุณพ่อให้แหละคุณพ่อดูคลิปนี้ก็น่าจะรู้แล้วว่าเรากินไปพ่อซื้อมาให้วางไว้บนตู้เย็นแล้วเราก็เพิ่งเห็นว่าซื้ออาหารเช้ามาให้ดูเป็นหน้าที่มีความสุขมากนะคะพ่ออยากซื้อมีเขาลองมาถึงวันที่7แล้วนะคะหลังจากที่เราใช้แปรง Sparkle Ionic เดี๋ยวเราจะมาเทสกันอีกทีด้วยเม็ดม่วงนะคะว่าคราบพลักแบคทีเรียต่างๆมันลดลงจริงหรือเปล่ามันเห็นความแตกต่างอย่างแท้ทรูสีมันติดอยู่แค่ที่เหงือกเฉยๆนะคะไม่มีติดที่ฟันเลยและทุกครั้งที่เราแปรงน้องเสร็จอะจะรู้สึกเลยว่าแบบปากมันสะอาดอะถามว่าโมไม่ได้เคี้ยวเม็ดม่วงจริงดูเหงือกสำหรับใครที่สนใจนะคะสามารถหาซื้อได้ที่ WhatsApp Even Boy Tops Lotus Big C และร้านค้าชั้นนำทั่วไปหรือในช่องทางออนไลน์อย่าง Shopee Lazada แล้วก็ Sasha บอกโปรได้นะคะหาซื้อได้หมดเลยนะคะต้องไปลองแล้วตอนกลางวันนะคะคุณพ่อได้ซื้อข้าวผัดในตำนานพ่อบอกงี้เลยว่าอร่อยมากเกรซเนื้อปูขอเน้นๆเลยนะคะเกรซชอบกินต้นหอมขนาดที่ว่าต้องใส่อย่างน้อย2ต้นนอกจากข้าวผัดนะคะเขามีแถมน้ำจิ้มมาให้ด้วยน้ำจิ้มซีฟู้ดอร่อยจริงปะเนี่ยดูหน้าตาก็ธรรมดาโปรดอย่าดูถูกหน้าตาของข้าวผัดจานนี้อร่อยมากเหมือนแบบลอยได้ในตู้เย็นนะคะมีขนมของใครสักคนนะคะเชื่อว่าเป็นของคุณพ่อแต่ว่าเราหยิบกินแล้วเกรซถ่ายงานเสร็จนะคะไม่อยากกินของหวานเพิ่มก็เลยกินมะละกอจากเมื่อวานนี้ตอนเย็นให้ถ่ายว่ากินอะไรกิมบับเรามีกิมบับจากเมื่อวานนี้นะคะอันนี้คือมันอุ่นไปไม่ได้มันใส่มาไมโครเวฟง่ายๆกันไม่ได้ทุกคนเราก็เลยตอกไข่นะคะตีจุ่มน้องเข้าไปในไข่นะคะให้มันชุ่มๆให้น้องชุ่มนับไหมเนี่ยอุ้ยแล้วก็ใส่เข้าไปในกระทะเรียกว่าอะไรอ่ะจีๆเหรอซอสเมโยนะคะถ้าเมโยที่อร่อยจะต้องเป็นเมโยแท้ไม่ใช่แบบว่าเหลวๆมันก็แบบข้นๆอย่างเงี้ยแต่
แล้วนี่นะคะก็จะเป็นคิมบับทอดไข่เกรียมๆของเรานะคะอาจจะเห็นว่าฝั่งหนึ่งสวยแล้วก็ฝั่งหนึ่งไหม้แต่ว่าถ้ามองข้ามหน้าตาอยากจะบอกว่าอร่อยมากยิ่งกินกับมายองเนสมันนัวที่สุดในโลกใบนี้ไปลองทำกันดูได้นะคะและนั่นนะคะจะเป็นคลิป What I Eat in a Week ของ Grace อยากให้ทำคลิปอะไรในอนาคตนะคะสามารถคอมเมนต์แจ้งใต้ได้เลยนะคะแล้ว Grace ก็จะอาจจะทำหรือจะไม่ทำแล้วแต่อารมณ์นะคะดูคลิปอื่นก็ได้ไปแล้วบาย